ฉันจำแววตาของแม่วันนั้นได้ดีวันที่ฉันได้เป็นแอร์เหมือนแม่สวัสดีค่ะอัลคอลเบอร์สฉันที่เป็นแอร์คือความหวังของแม่แต่ตั้งแต่จำความได้ฉันไม่เหมือนแม่ฉันไม่ได้อยากเป็นแอร์ฉันอยากทำหนังความฝันของฉันคือการได้ทำหนังต่างหากว่าไงแกเฮ้ยพวกแกไปเถอะเราเหนื่อยอ่ะว่าจะงีบซะหน่อยจ้าจนวันหนึ่งโอกาสที่ทำให้ฉันได้เข้าใกล้อาชีพคนทำหนังมากขึ้นก็มาถึงฉันได้งานเขียนบทสักทีทำไมไม่ไปอาบน้ำดีๆบินมาตั้งกี่ชั่วโมงแล้วหน้าก็ไม่ล้างเดี๋ยวสิวก็ขึ้นหรอกยังทำบทอยู่อ่ะแล้วบินมาไม่ได้นอนเงี้ยคิดบทออกเหรอก็พยายามคิดให้ออกอยู่นี่ไงมันต้องส่ง4ทุ่มนี่แล้วเนี่ยถามจริงเหอะทำมาเนี่ยได้ค่าจ้างบ้างหรือยังโอ้ยแม่ถามเรื่องเงินกี่รอบแล้วเนี่ยเลิกถามเรื่องเงินได้ไหมอ่ะคิดถึงแต่เรื่องเงินคิดถึงแต่เรื่องเงินที่ถามเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่เพราะแม่หน้าเงินหรอกนะไม่ใช่ทำงานจนเสร็จแล้วเงินจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยมันไม่ถูกต้องอ่ะอย่าให้ใครมาเอาเปรียบเธออ่ะตามใจเดี๋ยวโดนเขาหลอกเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนกาแฟเพิ่มอีกไหมอ่ะสตรอเบอรี่ไปแช่ตู้เย็นให้นะรอเธออ่ะเน่าหมดการทำงาน2งานพร้อมกันมันไม่ใช่แค่การทุ่มเทแรงกายแรงใจเป็น2เท่าลูกพี่ลินดาใช่ไหมเนี่ยค่ะแต่มันคือการแบกทั้งความหวังของแม่ตอนที่พี่เข้าใหม่ๆอ่ะก็ได้แม่หนูนี่แหละที่คอยสอนงานให้พี่และความฝันของตัวฉันเองต่างหากมาแล้วค่ะแล้วกระเป๋าลากอ่ะไม่เอาเข้าบ้านเหรอเฮ้ยลืมไว้ที่ห้องให้สะอาดอ่ะดูสิเว้ยอีกละแต่ฉันต้องทำทั้งสองอย่างให้ดีฉันจะเขียนบทให้ดีฉันจะเป็นแอร์ที่ดีความสนุกของสองงานมันไม่ได้ลดลงแต่ความเหนื่อยนี่สิกลับเพิ่มมากขึ้นขอบคุณมากนะกลับบ้านดีๆขับรถดีๆนะหนูนะมาดูสิจะไปบินก็นอนไม่พอ
รับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ได้เลยแล้วจะไปรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารได้ไงถือว่าอยู่สงกรานต์ก็แล้วกันนะถ้าฉันทำทั้งสองงานให้ออกมาดีได้โดยแม่ไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันโชคดีนะเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นแอร์เนี่ยต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองหมดเลยเดินก็ไม่ได้แถมยังไปทำงานไม่ได้อีกแม่คงสนับสนุนฉันมากกว่านี้แต่นี่แค่การรับผิดชอบความหวังของแม่อย่างเดียวฉันยังทำไม่ได้เลยแล้วแม่จะเชื่อว่าฉันจะเขียนบทรอดได้ยังไงเลิกเขียนบทเถอะเป็นแอร์อย่างเดียวอ่ะมันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วจะทำให้มันเหนื่อยเพิ่มอีกทำไมอ่ะหยกไม่ใช่แม่นะหยกไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแอร์แล้วหยกก็ทนเป็นแอร์ให้แม่มาตั้งกี่ปีแล้วแม่เคยสนใจบ้างปะว่าหยกอยากจะทำอะไรอ่ะฉันไม่เคยบังคับให้เธอเป็นแอร์เลยนะงั้นก็ให้หยกทำในสิ่งที่หยกอยากทำสิฉันจำแววตาของแม่ในวันนั้นได้ดีแววตาที่หมดประกายนั้นทำให้ฉันรู้แค่แม่คิดว่าฉันไม่อยากเป็นแอร์ฉันก็ทำให้แม่ผิดหวังฉันทำให้แม่เสียใจไปไหนอ่ะทีมนัดประชุมแก้บทอ่ะแล้วสงกรานต์เขาไม่หยุดเขียนบทเหรอสมัยที่แม่เป็นแอร์ก็ไม่ได้หยุดบินช่วงสงกรานต์เหมือนกันนี่หยกก็กำลังไปทำงานนะก็แค่คิดว่าวันนี้จะได้กินข้าวด้วยกันจะไปยังไงขับรถไปส่งไหมไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเรียกแท็กซี่ไปเองได้แม่ร้องไห้ทำไมอ่ะหยกบอกแล้วไงว่าหยกไม่ลาออกหยกทำงานสองอย่างพร้อมกันได้ลาออกจากแอร์เถอะได้เหรอได้จริงเหรอถ้าวันหนึ่งมันต้องเลือกอยู่แล้วอะเราให้เจ็บหนักกว่านี้เหรอแล้วถ้าเกิดว่างานเขียนมันไปไม่รอดเราจะเอาตังค์ที่ไหนใช้แล้วจะเลี้ยงแม่ไงอ่ะแม่ดูแลตัวเองได้ตอนนี้ห่วงตัวเองก่อนให้หายเจ็บเลี้ยงตัวเองให้รอดแค่นี้ก็พอแล้วถ้ามันไม่รอดอ่ะถ้างานเขียนไม่รอดอ่ะเธอไปหาอย่างอื่นทำเธอเก่งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอดตายไม่เก่งอ่ะเก่งสิลูกแม่เก่งแม่ขอโทษนะที่ทำให้เสียเวลามาเป็นแอร์หลายปีเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้จริงเหรมันมีพาร์ทที่เป็นเอเซ่ด้วยแต่ว่าส่วนที่เป็นช้อยเนี่ยให้นางเอกกับเพื่อนมันเนี่ยช่วยกันจำแบ่งกันจำค่ะ
มันดูได้มีเสื้อส่วนที่เป็นช้อยอ่ะเราเอามาทำเป็นบาร์โค้ดในดินสอปากกาก็ไปต่อเลยไหมแล้วก็เห็นกองทัพที่วินมอเตอร์ไซค์ส่งดินสอเดี๋ยวไปไปนอนดีๆดูสิรางวัลต่อไปบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงกันต่อไปนี้ท่านแรกคุณทันสุดาทานทวีครับแม่ยังไม่นอนอีกเหรอยังอ่ะรอถ่ายรูปกับหยกอ่ะเฮ้ยถ่ายทำไมไม่ได้รางวัลสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกคราวหน้าพยายามใหม่แค่นี้ก็เก่งมากแล้วฉันยังจำแววตาของแม่ในวันนั้นได้ดีแววตาของแม่เป็นประกายมันทำให้ฉันรู้ว่าต่อให้ฉันไม่ได้เป็นแอร์เหมือนแม่แล้วแม่ก็ยังคงภูมิใจในตัวฉันเขาอยากให้เรียนรัฐศาสตร์การทูตวางแผนไว้ว่าในความสำเร็จของเขาอ่ะสามารถให้ลูกเขาอ่ะมาต่อความสำเร็จเขาได้อ่ะถ้าเทียบกันจริงๆอ่ะตอนทำตัดต่อเหนื่อยมากเหนื่อยกว่าอีกแต่มันแฮปปี้ไงในใจอ่ะเราไม่ได้อยากเป็นข้าราชการอยู่แล้วพอโทรไปบอกฮัลโหลทำยังไงดีจะลาออกแล้วเนี่ยใกล้จะลาออกแล้วเป็นว่าทะเลาะกันเขาจะพูดเหมือนเขาไม่ได้เข้าใจอ่ะไอ้การเล่นดนตรีเนี่ยมันมาจากความชอบส่วนตัวแล้วแต่ว่าผมจบทางวิศวกรรมตะเวนเล่นดนตรีแล้วก็ทำงานอื่นๆประกอบที่บ้านก็ยังไม่โอเคอยู่ดีถกเถียงกันจนถึงขั้นแบบผมออกจากบ้านเลยคือแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือทุกวันนี้เราเป็นสปีกเกอร์พูดให้แรงบันดาลใจคนแต่บางทีบางครั้งมันก็ยังต้องมีมุมที่เหมือนกับเราต้องให้แรงบันดาลใจตัวเองความรู้สึกคือเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าเขาอะไม่ว่าอะไรเราแต่อีการไม่พูดอะไรของเขาเนี่ยแหละมันทำให้เราอึดอัดมันทำให้เราแบบว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเลือกมันถูกต้องไหมมันดีไหมมันก็จริงว่าเราอยู่ไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรตอนนี้คนที่ได้ประโยชน์เต็มๆเลยคือแม่เพราะว่าแม่ใช้รัฐสวัสดิการในการรักษาพยาบาลอยู่เราทำให้แม่เรามันก็แฮปปี้ดีนะงานดนตรีผมเนี่ยมีโอกาสเข้าชิงสีสันอวอร์ดพ่อแม่ก็แบบก็ไม่กระจอกอ่ะผมก็ตัดสินใจแล้วครับว่าผมจะยึดอาชีพนี้ไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละทุกครั้งที่ส่งความสำเร็จภาพความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่บนเวทีที่ไหนก็ตามเนี่ยไปให้เขาให้ความรู้สึกเขาอ่ะภูมิใจว่าอย่างน้อยลูกคนหนึ่งที่เคยดื้อเขาสามารถอยู่ได้ถึงแม้จะไม่ใช่เวที่เขากำหนดOPPO